บกับทิชาอีกแล้วนะคะในรายการ True Music Six Story ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมันลุกอาราเบียนเมคอัพค่ะนั่นก็คือแต่งตาให้ดูคมโตนะคะเหมือนสาวอาหรับนั่นเองเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแต่งหน้าให้ดูคมนะคะเน้นโครงหน้าเน้นตาเนี่ยนะคะต้องลุคนี้เลยค่ะเพราะว่าลุคนี้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาตาเล็กสามารถทำให้ตาดูคมแล้วก็ดูโตขึ้นได้ค่ะแต่ยังไงไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะที่ทิชาจะทำนั่นก็คือลงไพรเมอร์นั่นเองค่ะไพรเมอร์ในวันนี้นะคะเป็นไพรเมอร์ของ Make Up Forever ค่ะแล้วก็ตามด้วยรองพื้นจากคลินิกเหมือนเดิมคิ้วในลุคนี้นะคะทิชาจะเน้นคิ้วที่เข้มขึ้นมาหน่อยค่ะจะใช้ Closer Liquid Eyebrow เป็นสีเกรย์นะคะแล้วก็ทับด้วยมาสคาร่าคิ้วจากคลินิกนะคะที่เป็นสีที่เข้มค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือเป็นคอนซีลเลอร์นะคะหรือว่าเป็นตัวเชดดิ้งหน้าจากซุปเปอร์มัมค่ะทิชาจะใช้สีน้ำตาลนะคะลงบริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็บริเวณสันจมูกค่ะแล้วก็บริเวณกลางจมูกเหตุผลที่ทิชาลงบริเวณกลางจมูกนะคะก็เพราะว่าลุคนี้เนี่ยต้องการให้ปลายจมูกดูเด่นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเวลาสาวอาหรับเขาแต่งหน้าเนี่ยจมูกจะดูเป็นคลื่นแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างกว่าผิวจริง1เฉดค่ะลงบริเวณใต้ตาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะบริเวณสันจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากแล้วก็บริเวณคางค่ะส่วนแก้มนะคะก็จะลงเลยขึ้นไปถึงโหนกแก้มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ฟองน้ำเบลนให้เรียบเนียนค่ะสำหรับลุคนี้นะคะทิชาเลือกใช้ครีมบลัชค่ะสีที่เลือกมาใช้นะคะเป็นของ Il Mascara สีออกสีส้มค่ะทิชาจะลงบริเวณใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็เบลนให้เรียบเนียนค่ะผิวเรายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเราต้องการความคมชัดมากกว่านี้ค่ะพี่ชาจะใช้บรอนเซอร์จาก The Balm นะคะลงบริเวณกรอบหน้านะคะอีก1ครั้งบริเวณหน้าผากรายผมนะคะสันจมูกค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ชาจะลงบริเวณโหนกแก้มไล่ลงมาจนถึงบลัชออนที่เราลงไว้ค่ะลงแป้งทับอีก1ครั้งค่ะแป้งตัวนี้เป็นแป้งจาก Chanel นะคะทิชาจะลงทั่วใบหน้าเลยค่ะแล้วก็เน้นบริเวณใต้ตาค่ะเพื่อที่ใต้ตาของเราเนี่ยจะได้ไม่ตกร่องแล้วก็ไม่มีความมันระหว่างวันค่ะทิชาเลือกพาเลตของซูเปอร์มัมมาใช้ค่ะสีแรกที่จะใช้นะคะเป็นสีทองค่ะทิชาจะใช้สีนี้นะคะลงบริเวณหัวตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลทองนะคะลงบริเวณเปลือกตาลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลทองแดงนะคะตัวนี้เนี่ยทิชาจะลงบริเวณหางตาเข้ามาจนถึงกลางตาค่ะลงในลักษณะรูปของครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็จะใช้แองเกิลบลัชเบลนด์อีก1ครั้งค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวเดิมค่ะลงบริเวณหางตาเข้ามาจนถึงกลางตาค่ะมาต่อกันด้วยอายไลเนอร์บ้างนะคะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นของคลินิกค่ะที่ชาจะเขียนวิงออกไปเยอะหน่อยนะคะไล่มาจนถึงหัวตาค่ะความหนาจะเท่ากันทั้งหัวตามาถึงหางตาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิชาก็จะใช้ซูเปอร์ไลเนอร์นะคะของ L'Oreal ค่ะตัวนี้นะคะเป็นออโต้เพนซิลที่ทิชาจะเขียนบริเวณขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยดูคมเข้มมากขึ้นตัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะสำหรับขนตาปลอมในลุคนี้นะคะทิชาเน้นขนตาที่ดูไขว้ติดขนตาให้ชิดคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ปัดทับด้วยมาสคาร่า 1-2 ครั้งค่ะปัดซ้ำนะคะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ความหนาแล้วก็ยาวของขนตาที่ต้องการค่ะสำหรับปากในลุคนี้นะคะทิชาเลือกแม็กมาใช้ค่ะเป็นสีนูนนะคะชื่อสี Velvet Teddy ค่ะทิชาจะใช้สีนี้นะคะลงทั่วริมฝีปากเลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะทิชาจะทาปากเกินออกมาจากขอบปากเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ปากของเราเนี่ยดูอบอิ่มมากขึ้นนี่นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถตาคมได้เหมือนสาวอาหรับแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเมคอัพนี้นะคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากรีเควสต์ลุคอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fan Page True Music TV ค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ